วันนี้ที่โรงเรียนสรรพวุฒิทหารบกเขตดุสิตมีการฝึกพลฉุดชักราชรถในการอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพในริ้วขบวนอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเป็นการฝึกทำหน้าที่ขับเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถและราชรถพระนำจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระมหาพิชัยราชรถมีน้ำหนักถึง14ตันการฝึกในวันนี้ครูฝึกได้ฝึกท่าทั้ง7ท่าโดยเน้นให้พลฉุดชักมีความสงบสำรวมเป็นระเบียบและพร้อมเพรียงและกำหนดระยะความยาวของก้าวให้สั้นลงเพื่อให้ระยะเวลาในการเดินไปยังพระเมรุมาตรยาวขึ้นทั้งนี้การซักซ้อมจริงจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนกันยายนนี้